คอร์สเรียนสเก็ตอัพบ้าน2ชั้นนะครับผมสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเรนเดอร์แบบโหลดไฟล์แบบฝึกหัดเรียนตามได้ฟรีทางเพจห้องเรียนออนไลน์แล้วก็ Channel Learning Online ทาง YouTube นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมแล้วก็ทักทายในส่วนของสมาชิกห้องเรียนออนไลน์ทุกท่านรวมถึงน้องๆอีกหลายๆท่านนะครับที่รับชมทางช่องทางของ YouTube หรือว่าในส่วนของ Facebook ในกลุ่มอื่นๆนะเช่นกลุ่มอาชีวะไทยกลุ่ม Cat and Sketch Up แล้วก็ในส่วนอื่นๆที่มีการแชร์กันออกไปด้วยนะครับก็กราบขอบพระคุณอย่างมากนะที่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอมาให้น้องๆได้ดูกันนะครับวันนี้ในส่วนของตอนนี้นะครับจะเห็นอันนี้คือผมอันนี้คือเป้าหมายนะผมจะให้น้องๆดูว่าเป้าหมายในการทำของเราเนี่ยจะวางเป้าหมายไว้ที่สเต็ปไหนและเราควรจะทำตั้งแต่ตอนไหนนะครับผมอันนี้คือเป้าหมายที่อยากให้น้องๆได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะสร้างพื้นชั้นที่2ขึ้นมานะครับคือด้วยปกติเนี่ยถ้าเราดูแบบนะดูแบบที่เราอิมพอร์ตเข้ามาอย่างเช่นรูปด้านหนึ่งนะฮะดูนิดนึงรูปด้านหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยเราเห็นดีเทลจริงๆถามว่าเห็นเยอะไหมก็ไม่ถึงกับเยอะมากในส่วนของรูปด้านที่มันเป็นด้านหน้าแต่เราได้อะไรจากรูปนี้อย่างแรกนะครับก็คือในเรื่องของท็อปจากด้านบนเนี่ยพื้นด้านบนเนี่ยนะครับระดับความสูงจากระดับดินเดิมขึ้นมาที่ 3.35 3.35 เนี่ยคือตรงนี้นะครับคือสเต็ปจากข้างล่างนี่นะฮะอันนี้ดูไดเมนชันก็ได้แต่ผมอยากจะจับตรงนี้ให้เห็นจากตรงนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้น่ะอยู่ที่ 2.65 2.65 เนี่ยคือไปถึงท้องคานอ่ะไอเสาที่เราสร้างตอนที่แล้วเนี่ยเราสร้างไว้ที่ 2.65 ดังนั้นตัวคานนะครับตัวคานเองเนี่ยอันนี้ผมตีเป็นคานนะฮะก็คือขึ้นมาจนถึงตรงนี้อ่ะมาถึงตรงนี้นะฮะอันนี้จุด6รวมบัวมันมีบัวอยู่เนี้ยมันเป็นคล้ายๆกับบัวอยู่นี้นะฮะเนี่ย10เซนเนี่ยอยู่ตรงนี้ถึงนี้คือจุด6นะครับไปถึงท็อปปิ้งด้านบนคือจุด7ทีนี้ไอ้จุด7เนี่ยเราต้องมาเฉลี่ยออกเป็น3สเต็ปสเต็ปแรกก็คือตัวพื้นของห้องโถงเนี่ยห้องอื่นๆนะฮะก็จะเต็มอยู่ที่ 3.35 ใช่ไหมฮะอันนี้คือท็อปปิ้งด้านบนฟินิชที่ 3.35 แต่สำหรับพื้นห้องน้ำพื้นเฉลียงพื้นระเบียงก็จะอยู่ที่ประมาณ 3.25 ใช่ไหมฮะอ่ะส่วนสุดท้ายตัวคานตรงนี้หรือตัวที่เราออกแบบตรงนี้มันจะยืดลงมาอยู่ที่จุด5 3สเต็ปนะครับที่เราจะออกแบบมาซึ่งจริงๆก็จะได้เป็นผมปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับก็จะได้เป็นในส่วนของไอ้ตัวพื้นตัวนี้นี่ที่เราดูกันเนี่ยนะครับผมนี่นะประมาณนี้นะครับอันนี้ที่มันขาดมันขาดอย่างนี้ไม่ต้องตกใจผมตั้งไปเป็นพาราเรลไว้จริงๆมันต้องเป็นตีบนะเป็นเปอร์สเปกทีฟไว้นะถ้าเป็นพาราเรลเดี๋ยวมันจะทำให้งานขาดนะอันนี้ก็แต่ตีมันก็จำเป็นจะต้องใช้งานนะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะสเต็ปแรกอันนี้คือพื้นท็อปปิ้งที่มันจะจบที่ตรงนี้ก่อนเฉลียงหรือห้องน้ำจะเป็นพื้นตรงนี้นะครับส่วนสัญลักษณ์ที่เป็นเห็นเป็นลักษณะคานเนี่ยก็จะคือจะลงมาจากตรงนี้นะครับผมประมาณนี้อ่ะทางเป้าประมาณนี้มีการตัดให้บันไดขึ้นด้วยนะแปลนตรงนี้เป็นบันไดอ่ะผมเปิดนะฮะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะวันนี้เราจะเอาในส่วนของแปลนชั้น2มาวางทาบนะฮะนี่ฮะดีเทลก็จะประมาณนี้นะครับผมเราจะวางแสงเข้าไปแล้วก็จะดึงเขียนนะฮะพุชพูลนะครับในส่วนของพื้นระเบียงชั้น2กับพื้นห้องนอนห้องน้ำอื่นๆเนี่ยนะฮะออกมาเป็นแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาตามดูกันนะโอเคผมจะเปิดแบบฝึกหัดของครั้งที่แล้วขึ้นมานะแบบฝึกหัดของครั้งที่แล้วจบที่เสาโชว์2มันจบที่เสาโชว์2นะผมจะเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนเสาโชว์2เนี่ยโนผมไม่เซฟทับนะหรือไม่เซฟทับนะครับเดี๋ยวผมเปิดเสาโชว์2ขึ้นมาก่อนอ่ะจบที่ตรงนี้นะฮะครั้งที่แล้วอันนี้ก็จะเห็นเป็นหน้าตัดของตัวเสาโชว์เอาผมลบตัวนี้ทิ้งนะครับไม่เอานะโอเคดูตรงนี้ก่อนผมจะเปิดรูปด้านหนึ่งขึ้นมาให้เห็นนะครับเปิดไฟขึ้นมาทั้งหมดให้เห็นอยู่ในนี้รูปด้านหนึ่งตอนแรกเนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งนี้ position นี้มันอยู่ตรงตำแหน่ง x0 y0 ใช่ไหมฮะอยู่ตรงนี้ดังนั้นการ import เอาตัวแบบเข้ามาเนี่ยนะครับแบบ AutoCAD เข้ามาเนี่ยมันก็จะมา standby อยู่ตรงนี้แหละนะครับผมดังนั้นย้ายเข้าไปย้ายขึ้นไปด้านบนนะครับก็ไปที่สั่ง move นะครับเอาขึ้นไปเลยไปในแนวของแกน y นี่แหละนะครับผมก็วางไว้สักประมาณนี้ก็ได้นะครับใกล้ๆนะครับกด s ออกไปทีนี้จะ import เข้ามานะครับถ้าเราจะ import เข้ามาตอนนี้เราควรที่จะต้องสร้างนะครับแท็กนะฮะ
ตอน2ตอนที่เรายังไม่ชินยังไม่คุ้นชินกับคำว่าแท็กใช้แต่เลเยอร์อย่างเดียวเลยต้องสร้างแท็กขึ้นมารองรับก่อนอ่ะผมไปที่ new tag ก่อนเลยผมเขียนเป็น plan นะภาษาไทยนี่แหละนะครับเป็นชั้น2นะครับอ่ะแล้วก็ติ๊กเป็นตัวใช้งานซะนะเพื่อ import เข้ามามันจะได้มาอยู่ตรงแปลนชั้น2เลยนะครับผมโอเคไปเลยนะครับไม่ใช่ไปเลยสิไปเปิดในส่วนของไฟล์แล้วก็ import มันเข้ามาแปลนชั้นบนก็คือตรงนี้นะฮะที่ผมใช้เป็นแปลนชั้น2นะแต่ว่าจริงมันคือแปลนชั้นบนแหละนะครับผมกด import 1ครั้งนะครับสักครู่นะครับมันก็จะติ้งหน่องติ้งหน่องติ้งหน่องอยู่บริเวณนี้เลยนะฮะนี่นะครับผมก็ไล่ไปยาวๆถึงขั้นตอนนี้นะครับผมอันนี้ต้องยอมรับโดยดีนะครับผมว่าเราพยายามผมพยายามที่จะคำนวณความอืดของแปลนตัวนี้เนื่องจากว่าแปลนตัวนี้เป็นโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะผมกดโครบไปก่อนนะคือมันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่ดังนั้นก็คำนวณแล้วว่าเอ้ยมันก็คงจะอืดบ้างแหละนะครับดังนั้นก็เลยเรียกได้ว่าเอา import detail ของไฟล์ AutoCAD เนี่ยเข้ามาแบบเต็มลูปเลยเต็มสูบเลยนะฮะแล้วมันก็แหลกจริงๆแล้วมันก็แหลกบวกบวกด้วยนะครับก็น้องๆก็ลองดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับมีถามเรื่องของ Acer เข้ามาคือมันจริงๆในส่วนของตัว SketchUp เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะว่ามันไม่ใช่ไฟล์ที่จะหนักอะไรมากมายถามว่ามันเรียนมันเขียนได้ไหมมันเขียนได้ในโดยทั่วไปพื้นฐานนี่นะไม่ได้ไปใส่ฟังก์ชันเยอะ VLAY หนักหรืออะไรต่างเนี่ยมันเอาอยู่แหละแต่อย่างกรณีของการ import AutoCAD เข้ามาอันเนี้ยส่วนใหญ่มันจะแหลกตรงไฟล์นั้นก่อนคือมันจะหนักตรงไฟล์นั้นก่อนนะครับให้เราโฟกัสไปที่ไฟล์ต่อไฟล์ดีกว่านะครับประมาณนี้ Acer ที่ให้ผมดูมันมีอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะฮะคือผมเคยนักศึกษาเคยใช้มันจะมีในส่วนของตัวAspire มั้ย Aspire ถ้าผมพูดชื่อผิดก็ต้องขอโทษด้วยจะมี Aspire กับ Nitro เนี่ย Nitro หรือ Nitro นี่แหละนะครับ2ตัวนี้ซึ่งมันมี i7 อยู่ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ RAM 8กับ16นะฮะราคาน่าจะประมาณ 20,000 นิดๆนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอยู่ประมาณตรงนั้นคือใช้เขียนรีวิทได้อะนะครับผมใช้เขียนรีวิทได้นะฮะประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือราคากลางๆส่วนใครที่มีทรัพยากรก็ไปดูนู่นเลย Workstation เลยนะครับ Lenovo ThinkPad ตัวนี้ราคาถูกมากนะอ่ะมาดูกันก่อนผมได้สเต็ปตัวนี้ขึ้นมาผมจะปิดรูปด้านหนึ่งออกไปนี่นะครับปิดรูปด้านหนึ่งออกไปผมจะปิดตัวไหนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนจริงๆมันก็ดีเทลเกือบทั้งหมดนะอ่ะเสาโชว์แป้งนะครับผมพื้นชั้นล่างผนังชั้นล่างสิมีพื้นชั้นล่างเสาชั้นล่างแป้งแล้วก็พื้นชั้นล่างด้วยเอาเหลือไว้เฉพาะตัวนี้นะครับขอดูตรงนี้ที่หนึ่งใครที่ใช้เป็นเวอร์ชันเก่านะฮะถ้าเอาเข้ามาแล้วเขาไม่ได้เป็นกรุ๊ปไว้ให้คุมก่อนคุมตัวงานก่อนนะครับคลิกขวาแล้วก็กดกรุ๊ปก่อนนะครับคือเราอยากให้มันติดเป็นชื่อเดียวกันก่อนนั่นแหละนะครับผมอ่ะไปที่คำสั่ง move ไปผมเลือกชิ้นงานก่อนเลยส่วนใหญ่ผมจะชอบเลือกชิ้นงานก่อนนะครับแล้วค่อยไปคลิกคำสั่ง move นะครับผมจากนั้นไปกริด G ตัดกับ2นะฮะกริด G ตัดกับ2ก็คือต้นนี้ครับต้นเสาต้นนี้เพื่อนๆจะเลือกต้นไหนก็ได้ไม่ว่ากันนะเพียงแต่ผมต้องการจุดที่เป็นจุดเบสพอยท์ที่มันเป๊ะๆแค่นั้นเองนะครับซูมเข้าไปนี่ฮะตรงนี้นะฮะกดเลย1ครั้งเอาไปวางไว้G กับ2นะครับของแปลนตัวนี้ G กับ2ของแปลนนี้โอเค G กับ2ของแปลนนี้ตัวนี้ฮะนี่แหละกดเลยปราบเขาให้สักครู่นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วจากนั้นมูฟต่อดึงขึ้นกดลูกศรขึ้นข้างบนล็อกไปในทิศทางของแนวแกนเซตเลยป้อนค่าก่อนนะฮะท็อปปิ้งเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะครับ 3.35 นะครับ 3.35 ผมจะเขียนตั้งแต่เฉลียงหรือว่าห้องน้ำลงมาผมก็จะเอาไว้ที่ 3.25 นะครับ
3.25 นะโอเคจากนั้นกด enter 1ครั้งแป้งนะครับมาดูนิดนึงนะครับผมมันก็จะอยู่ที่สเต็ปประมาณนี้นะครับความสูงนะความสูงอยู่ที่ประมาณนี้นะครับโอเคนะตรวจสอบนิดนึงมันมีอันนี้ให้ดูนะด้านไหนด้านนี้นะนี่แล้วก็ไปปรับเป็นพาราเลลของเมื่อกี้เนี่ยนะครับอันนี้เห็นระดับความสูงอยู่ประมาณนี้ลองเช็คดูได้นะครับนี่นะฮะ 3.25 โอเคเรียบร้อยนะครับผมไปที่เปลี่ยนพาราเลลก่อนคือพาราเลลมันเส้นมันขาดอ่ะนะฮะมันเส้นมันขาดเลือก selection นะผมเอาพื้นชั้นแปลนพื้นชั้นล่างลงไปเรียบร้อยนะครับไปที่ SEA Isometric คลิกนอกหนึ่งครั้งโอเคเริ่มก่อนเลยก็เดี๋ยวสร้างคืออธิบายตรงนี้นิดนึงไอ้เส้นขอบเนี่ยนะฮะมันจะมีเส้นขอบอยู่ตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับไอ้เส้นขอบเนี่ยมันเป็นแนวเฉลียงแนวคือถ้าดูในรูปด้านหนึ่งเนี่ยนะครับเส้นขอบมันคือตัวนี้ขออธิบายนิดนึงนะสำหรับน้องๆคนไหนที่เริ่มดูแบบนะฮะนี่นะครับคือแนวตรงนี้เนี่ยฮะเนี่ยฮะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยมันยื่นออกมานะครับสัญลักษณ์มันยื่นออกมาเนี่ยนี่นะครับแล้วมันก็จะมีการคือมันเป็นเหมือนบัวนะฮะเป็นเหมือนบัวปูนอ่ะ10เซนอยู่ตรงนี้ขึ้นมาอีก10เซนอยู่ตรงนี้นะครับผมดังนั้นสเต็ปตรงเนี้ยจากช็อตเนี้ยมันอยู่ที่ 3.25 แน่ๆแหละเพราะข้างบนมัน 3.35 10เซนคือต่างระดับกันดังนั้นเราก็จะออกแบบตามนี้นะครับผมประมาณนั้นนะอันนี้ให้ดูนะฮะให้ดูเป็นไกด์ไลน์ไว้นะครับผมไปดูกันเลยไปที่ Top View ก่อนโหลดนะครับมาที่ตรงนี้นะครับถัดมาจะพูดว่าเลเยอร์นะแท็กนะแท็กนี่นะครับผมแท็กเลยสร้างแท็กมาก่อนผมเขียนเป็นพื้นชั้นบนพื้นชั้น2ก็ได้อะพื้นชั้น2นะครับติ๊กไปเลเยอร์ใช้งานซะนี่ผมอยากจะใช้คำสั่งไลน์อ่ะอยากให้ใช้คำสั่งไลน์มากๆนะฮะคือเอาเป็นว่าใช้คำสั่งไลน์คือจริงๆใช้สี่เหลี่ยมมันเร็วกว่านะเคยเทสแล้วแต่มีความรู้สึกว่ามันก็ต้องมาตัดดูแต่ว่าอย่างที่บอกนะคือมาตัดแต่ว่ามันก็ยังเร็วกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นการสร้างสี่เหลี่ยมแล้วแท็กได้ไวกว่านะครับนะฮะคืออ่านแบบแล้วก็ตัดใส่เลยอะไรประมาณนี้นะฮะหมายถึงคำสั่งเล็กแชงเกิลนะเล็กแชงกูล่านะครับแป้งนะครับแต่ว่าใช้ไลน์ดิมันไปเรื่อยๆไปลดไข่โอ่งอะแต่ว่าจบเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมชวนคุยนิดหน่อยมาถึงนี้แล้วนะครับแฟบก็เช่นเดิมเนาะอันเนี้ยมีหลายคนสงสัยว่าเอ้ยในหนังสือทำไมไม่มีตัวแบบฝึกหัดนี้มันไม่มีฮะในหนังสือไม่มีแม้กระทั่งแบบฝึกหัดที่ใช้งานเนี่ยมันก็ไม่มีนะเพียงแต่สำนักพิมพ์เขาส่งมาให้ผมแล้วผมก็เลยเอามารีวิวต่อเฉยๆนะครับผมเป็นความกรุณาของเขาจริงๆมันไม่มีนะฮะมันไม่มีแบบฝึกหัดหรอกนะครับผมจะมีเป็นเวอร์ชันถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเวอร์ชัน2016นะฮะเรียบร้อยนะครับผมได้มาแล้วอ่ะต่อนะครับผมก็จะหมุนนิดนึงนะฮะอย่างที่ทราบกันนะผมจะทำไอ้นี่ก่อนไปที่ผู้ชูนเลยนะครับคลิกไปที่ตัวนี้นะฮะดึงลงไปก่อนจุดหนึ่งก่อนนะฮะแป้งนะครับจากนั้นหมุนเข้าไปอย่างเงี้ยฮะจะเห็นด้านล่างของพี่เขาเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับผมจากนั้นใช้คำสั่ง offset offset เรียนไปแล้วในบทที่4เนาะประมาณนั้นนะฮะ offset อ่ะเรียนคำสั่ง offset นะครับเลื่อนเมาส์ไปแตะที่ขอบนะเลื่อนกลับเข้ามา10เซนนะฮะจุดหนึ่งคือคิ้วมันอ่ะนะครับผมจากนั้นไปที่ push tool ดึงลงมาจุดห้านะครับไอ้นี่มันชอบเออร์เลอร์ยังไม่รู้เป็นไรไม่รู้นะวันก่อนก็นึกว่าใส่จุดห้าดันที่ไหนได้มันเป็นจุดหนึ่งดีนะเอามาดูใหม่หรือว่าผมป้อนผิดก็ไม่รู้นะโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดห้ารวมตัวนี้ก็จะเป็นจุดหกใช่ไหมครับประมาณนี้นี่นะอ่ะเรียบร้อยนะจะได้สเต็ปนี้ขึ้นมาจากนั้นอย่างที่ทราบกันมันก็จะมีพื้นอีกสเต็ปนึงนะครับผมก็จะใช้ผมจะใช้สี่เหลี่ยมนี่แหละอ่ะขอใช้สี่เหลี่ยมก่อนสเต็ปนี้นะ
ขอใช้สี่เหลี่ยมก่อนสเต็ปนึงก็ไปที่คำสั่งสี่เหลี่ยมเลยผมขอมาร์กอันนี้ผมไม่ได้ทำพื้นนะอันนี้ผมจะมาร์กไว้เฉยมาร์กให้เห็นส่วนที่เป็นของไอตัวห้องน้ำก่อนตัวที่ผมจะใส่ลายกระเบื้องผมจะใส่ลายกระเบื้องด้วยนะครับตรงช็อตนี้นะฮะแล้วก็จะมีช็อตนี้คือตัวไหนที่จะมีใส่ลายกระเบื้องนะฮะลายกระเบื้องคือในส่วนของห้องน้ำผมก็จะมาร์กไว้ก่อนแค่นั้นเองนี่นะครับแล้วก็จะมีตัดเฉือนอันนี้มันต้องโบโบลงไปนะผมใส่เข้าไปก่อนคือตรงส่วนของบันไดตรงนี้ส่วนบันไดนะครับแฝดขอดูนิดนึงนี่นี้โอเคจากนั้นใช้คำสั่งดีสอต่อมันเหลาสอกันต่อนะครับก็ผมเอามุมนี้นะนี่นะครับผมเนี่ยฮะที่บอกว่ามันอืดอ่ะมันก็ประมาณนี้นะนี่นะครับผมประมาณนี้แท็กที่ตรงนี้ก่อนแป่งลากครับคือที่เขียนตัวเนี้ยมันระดับพื้นระดับอ่ะนะอันนี้จะเป็น 3.35 นะครับผมตัวบ้านเนี่ยตัวบ้านห้องโถงห้องนงห้องนอนอะไรมาเนี่ยอยู่มานี่แหละนะครับนี่นี่ลากยาวเลยด้วยส่วนตัวชอบบ้านสไตล์นี้มันโล่งมันโป่งดีฝนสาดเปียกดีฮะเนี่ยครับถ้าปล่อยโล่งเลยนะนี่นะมีระบงมีระเบียงให้ชิวอ่ะมันทำเป็นร้านอาหารข้างบนได้อ่ะนะครับนั่งกินน้ำเก๊กฮวยเย็นๆอะไรเงี้ยนะแฟบแป่งก็มาถึงจุดนี้นี่ฮะจะหมดแล้วอยากจะดีไซน์ราวระเบียงราวกันตกราวระเบียงใหม่นี่หนึ่งคืออยากจะใส่ไอเดียเป็นของตัวเองกดselection ไปอันนี้ผมเขียนจบแล้วนะก็ปิดนะครับtrack อยู่ใส plan ชั้น2แป่งนี่ครับก็จะได้เป็นแบบนี้ขึ้นมานี่นะนี่ก่อนนะอันนี้คือช่องนี้ช่องที่ผมบ้านนี่คือตรงนี้ผมจะดึงจุดนี้ขึ้นเลยนะครับตรงจุดนี้ไปที่ push pull นี่จุดหนึ่งฮะนี่นะครับคือพื้นตัวนี้จะเป็นแบบนี้ไอ้พวกนี้จะเป็นพื้นห้องน้ำเฉยๆฮะตรงนี้เป็นพื้นห้องน้ำผมไม่ค่อยชอบรอยเนี่ยขอลบก่อนนี่นะครับจะเป็นพื้นห้องน้ำตรงนี้ผมจะตัดคว้านมันลงไปมันจะเป็นในส่วนของบันไดจะโผล่ที่ช่องนี้ผมดึงลงไปเลยได้ไหมแฟบเนี่ยได้สิโบแล้วฮะเนี่ยฮะอย่างนี้คว้านไปแบบนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่ะตรงจุดนี้ขอใส่ลายกระเบื้องสักนิดหนึ่งลายใส่ไว้เฉยๆนะจริงๆกะจะไม่ใส่หรอกอยู่ไหนวะแมทเทเรียนนี่เอาเป็นสไตล์ไหนดีสไตล์ไหนดีชอบแบบกระเบื้องสิคอนกรีตหยาบๆก่อนไหมคือกะจะใส่ให้เห็นเป็นอันนี้เฉยให้เห็นเป็นแนวมันเฉยให้เห็นเป็นรูปแบบอ่ะแต่อันนี้มันก็คือไม่ได้โหลดมาเรื่องไม่ได้โหลดมามันมีอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นมันมีตัวหนึ่งที่เป็นลายนี้อยู่ดูนี่นะ
อ่ะผมเอาตัวนี้ใส่ไว้เฉยนะใส่ไว้ก่อนใส่ไว้ก่อนแป้งอู้ยดีเกจังทำไมทำไมนี่โอเคพอได้แหละเอ้าตรงนี้เออหรือประมาณนี้นะจริงๆไอ้เหลืองนี่ก็สวยนะเคยใส่อยู่แล้วก็ใส่เป็นอ่ะทีนี้ประมาณนี้แหละที่เหลือก็ขอเป็นลายบนบ้านสโตสโตลมรอบๆนี่ไหมนี่นะเออใส่ไว้ก่อนโอเคใส่ไว้ก่อนนะไปที่ขอลายอื่นๆนี้ผมอยากจะมันมีลายนี่นะสวยๆอยู่เคยเห็นลายที่มันเนี่ยผมเอาลายนี้ดีกว่าโอเคนะอันนี้คือทำให้เห็นชั้น2เลยครับเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนนะใส่วางสเต็ปนี้ไว้ก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนะขอทำเป็นกรุ๊ปไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงคลิก3ครั้งนะปัง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 เดี๋ยวนะปัง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 สี่นี่ว่า3ต้องคลิก3นะครับคลิก2ครั้งจะเลือกในส่วนของbending edge นะครับผมแล้วคลิก3ครั้งเบิ้ลไปเลยเนี่ยมันจะเลือกทั้งชุดเลยแล้วก็คลิกขวานะครับผมไปที่เมกรุ๊ปเลยเรียบร้อยนะครับเปิดพื้นชั้นล่างเปิดเสาชั้นล่างผนังชั้นล่างเสาโซนี่เสาโซขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมฮะเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้จวนแล้วครับนี่นะโอเคนะครับผมประมาณนี้น้องๆลองดูกันอันนี้ก็ตอนที่4นะตอนที่4แล้วนะครับผมสำหรับโปรเจกต์บ้านเดี่ยว2ชั้นอารมณ์จะเรียกว่าอารมณ์อะไรดีล่ะรีสอร์ทไหมไม่ใช่รีสอร์ทนะมันเป็นบ้านแบบอารมณ์แบบต้นไม้เยอะๆนะฮะนะครับประมาณต้นไม้เยอะสไตล์ไทยๆนะครับผมสไตล์ไทยๆเปิดเป็นพื้นล่างมานี่นะครับผมก็จะเห็นดีเทลอื่นเดี๋ยวค่อยไปเก็บตกต่อนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของแปลนชั้น2เนี่ยตรงนี้นะฮะน้องๆก็อย่าลืมตรวจสอบนะอันเนี้ยนะครับก็ไปดูแล้วกันว่าระดับความสูงประมาณเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บในส่วนของห้องต่อถัดไปก็เดี๋ยวจะให้ดูเลยผมจะขยับตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่ฮะขยับตัวดีเทลตัวนี้ขึ้นมาจุดหนึ่งนะฮะขยับขึ้นมาให้เห็นก่อนจุดหนึ่งมันจะมานั่งอยู่บนพื้นตัวท็อปปิ้งตัวนี้พอดีแล้วเราก็จะเห็นแนวน้องๆอยากจะเขียนอะไรก่อนอ่ะเอามันขึ้นมาก่อนนะครับผมไหนๆเอามันขึ้นมาแล้วอุตส่าห์ยอมให้เครื่องแลกเครื่องอื่นนะก็ใช้งานมันซะเต็มที่ซะหน่อยนึงนะครับประมาณนั้นนะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวก็มาดูกันต่อนะครับผมโอเคใครที่รับชมอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยในการใครที่รับชมทางช่องทางของ YouTube นะครับผมก็อย่าลืมรอชม EP ถัดไปนะครับผมใครที่สนใจอยากจะได้คอร์สเต็มสามารถสั่งได้ใน Shopee แล้วก็ Lazada นะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะรับเป็นลิงก์ดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ลดราคาจากร้านค้าออนไลน์ 50% นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ ID line A ตัวเล็ก 01092551 นะครับผม